เรื่องของคดีความนางไก่นี่น่าสนใจนะครับเมื่อมีการไปตรวจพบว่านางไก่ไปยื่นเรื่องขอให้โรงพยาบาลเอกชนออกบัตรผู้ป่วยทางจิตหลังถูกตำรวจกองปราบส่งฟ้องในฐานความผิดแจ้งความเท็จพยายามฆ่าและก็ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112ภายหลังจากที่ศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้าว่าคุณสงกรานต์ อัจฉริยะทราบในฐานะประธานเครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก็เดินสายมอบข้อมูลคนใกล้ชิดนางไก่ที่หายสาบสูญอย่างน้อย2รายให้กับตำรวจหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นคนขับรถคนสนิทและก็เศรษฐีนีเจ้าของที่ดินที่อุดรที่นางไก่อ้างว่าเป็นลูกบุญธรรมของสามีเก่าขอซื้อที่ดินทำคอนโดมิเนียมและพาไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ไปตรวจสอบพบข้อมูลว่าหญิงไก่เนี่ยเคยจดทะเบียนสมรสหย่าร้างกว่า 6-7 ครั้งในรอบ30 ปีโดย10 กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กองบังคับการปราบปรามคุณสงกรานต์ไปพร้อมกับคุณกมลศักดิ์ศรีประเสริฐทนายความพร้อมด้วยนางสาวประภาวันใจกล้าหรือว่าก้อยนายชูเกียรติใจกล้าและนางประภาพรทองเฟื่องพ่อแม่ของก้อยมีนางสาววณิชยาบุญสูงเฮงหรือว่ามีนแล้วก็นางสุกัญญาศรีม่วงแม่น้องมีนไปเข้าพบกับรองสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการกองปราบร้อยตำรวจเอกชลิตมณีพร้าวร้องทุกข์กล่าวโทษให้ตรวจสอบดำเนินคดีข้าราชการตำรวจข้าราชการพลเรือนเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ใดที่มีส่วนในการสนับสนุนยุยงส่งเสริมช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่นางไก่เอื้อเฟื้อในการกระทำผิดทางอาญาซึ่งทางคุณสงกรานต์ก็บอกว่าทางพลตำรวจโททิติราชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางยังตรวจสอบพบว่านางไก่ยื่นขอให้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านแคลายออกบัตรผู้ป่วยจิตเวชให้ซึ่งทางกองปราบเองก็ไปป้องปรามเอาไว้แล้วยืนยันว่าถึงแม้จะมีบัตรดังกล่าวมาบอกว่านางไก่มีอาการป่วยทางจิตแต่กฎหมายระบุไว้หากผู้ใดกระทำความผิดโดยเล็งเห็นผลไว้ก่อนและมีการเตรียมการก็จะอ้างว่าป่วยไม่ได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ทราบว่าชุดสืบสวนที่แม่ฮ่องสอนกำแพงเพชรนครสวรรค์พิษณุโลกก็ลงหาข้อมูลกันอยู่ก็เป็นพื้นที่ที่นางไก่เคยไปเคลื่อนไหวก็น่าจะมีหลักฐานเพิ่มเติมในอีกไม่นานนี้ครับกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เรื่องยาวทีเดียวนะครับขยายวงกว้างไปซะขนาดนี้มีล่าสุดออกมานะครับหลังจากที่กฤษฎีกามีมติออกมาว่าการที่มหาเถรสมาคมเสนอสมเด็จช่วงเป็นสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยไม่ขัดนะครับต่อกฎหมายแล้วก็พรบสงฆ์เนี่ยนะครับและคุณสุวพันธ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าก็อยู่ที่อำนาจของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ล่าสุดบอกว่าก็สบายใจมาเปราะหนึ่งนะครับนายกบอกว่าเรื่องตั้งสังฆราชต้องรอคดีจบก่อนครับเอาชัดเจนไหมคดีอะไรอ่ะนั่นสิคดีรถหรูมั้งหรือว่าเดี๋ยวจะมีคดีอื่นๆตามมาอีกหรือเปล่าไม่แน่นะไม่แน่นะอาจจะมีอะไรตามมาอีกก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็โดนยื่นอยู่เรื่องของไม่ปฏิบัติหน้าที่นะเพราะว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นประธานนะฮะของมหาเถรสมาคมถูกต้องแต่ว่าไม่ดูแลจัดการพระสงฆ์ในปกครองเลยเนี่ยนะฮะก็อาจจะโดนคดีนี้เพิ่มอีกก็ได้แต่นายกบอกว่ายังเป็นสังฆราชไม่ได้นะถ้าคดีไม่จบสบายใจขึ้นมาอีกเปราะ